ี้จะเป็นคลิปอันบ็อกซิ่งนะครับเป็น Terraforming มา Big Box นะครับแล้วก็อันนี้เป็น Terraforming มาตัวเดิมของผมนะก็อันนี้เรามาดู Dimension คร่าวๆก่อนนะครับก็ Dimension เนี่ยผมเท่าที่ผมลองดูเนี่ยกล่องเนี่ยขนาดมันเท่ากันเลยนะครับประมาณ 30x30 นะฮะแต่ว่าความสูงเนี่ยก็คือจะไม่เท่ากันเนาะเพราะว่าอันเนี้ยมันจะสูงแค่ประมาณ7เซนกว่าๆแต่ว่ากล่องเนี้ยจะสูงประมาณ20เซนได้นะครับก็คือหนากว่าประมาณ2เท่ากว่านะครับอันนี้ผมห่อปกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเลยอาจจะไม่ได้แกะสิวนะก็เดี๋ยวเราลองมาดูก่อนนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับก็แกะออกมาปุ๊บสิ่งที่เจอก็คือจะมีทายครับอันนี้เป็นทายเป็น 3D print เนาะเดี๋ยวแกะมาดูอีกทีนึงว่าเป็นยังไงแล้วก็จะมีอันนี้เป็นถาดสำหรับใส่ทายนะครับจะมีทั้งหมด2ถาดทั้งหมด2ถาดแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวที่เราเอาไว้วางการนะครับเดี๋ยวมันจะทำแบบเอ็นได้เนาะเอาไว้วางการได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นโปรโมทายนะอันนี้น่าจะเป็นโปรโมทายถัดมาช่องข้างล่างอันนี้ก็จะมีทายส่วนที่เหลืออยู่อีกกลุ่มนึงนะครับก็เดี๋ยวแกะออกมาให้ดูอีกทีนึงนะโอเคแล้วก็อันนี้ข้างในเนี่ยอันนี้จะเป็นกล่องใส่นะครับสำหรับตัววีนัสนะครับข้างในเนี่ยจะมีกล่องนะครับอันนี้เป็นดีไวเดอร์นะครับสำหรับแบ่งเนาะว่าการ์ดชุดนี้มาจากตัวเสริมไหนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นโปรโมนะครับที่เขาแถมมากับตัวบิ๊กบ็อกนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นสำหรับใส่ของเพลเยอร์นะครับก็แบ่งตามสีเลยนะก็จะมีเนี่ยครับดำนะฮะเหลืองฟ้าเขียวแล้วก็แดงส่วนอันนี้สองอันนี้จะเป็นถาดสำหรับใส่เงินของเกมนี้นะครับก็จะแบ่งออกมาเป็น2ถาดเอาไว้กระจายไป2ฝั่งจะได้แบ่งกันได้ส่วนตรงนี้ก็จะดึงออกมาได้อีกนะครับอันนี้ข้างล่างก็ดึงมาได้อีกข้างล่างก็จะออกมาอย่างนี้นะครับก็จะมีที่เก็บของข้างล่างอีกนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้เนี่ยอันนี้คือที่ใส่การ์ดนะครับนี่จะเป็นที่ใส่การ์ดตรงนี้เนี่ยอันนี้คือเขาก็จะให้ตัวโฟมคอมาด้วยนะครับก็จริงๆเนี่ยเหมือนการ์ดเนี่ยมันใส่จะไม่หมดนะคือใส่ไม่เต็มหรอกนะครับก็เอาโฟมคอมาช่วยอุดได้นะครับเดี๋ยวผมจัดลงไปในกล่องอีกทีนึงนะครับแล้วก็เอาดีไวเดอร์มาเรียงเนาะแล้วก็ไอ้ที่เมื่อกี้ผมบอกว่าที่มันเป็นฐานตั้งอะครับเนี่ยครับที่มันเป็นฐานตั้งเนี่ยก็คือเราจะใช้ไอ้กล่องนี่แหละเป็นเหมือนทาวเวอร์นะครับก็เนี่ยเราออกเนาะนี่ก็จะเป็นทาวเวอร์อย่างงี้นะครับก็จะเอาทาวเวอร์วางไว้อย่างงี้แล้วก็จะมีฐานรองอย่างงี้นะครับแล้วการ์ดมันก็จะเรียงขึ้นมาอย่างเงี้ยปัญหาหนึ่งของเกมนี้คือเวลาเล่นเนี่ยจะเห็นว่าการ์ดอะกองมันสูงมากทำให้แบบเหมือนเราวางๆแล้วการ์ดกองมันจะล้มอ่ะเขาก็เลยเอาการ์ดมาเสียบไว้ตรงนี้แทนนะครับก็แล้วแต่เนาะอันนี้ใช้ไม่ใช้ก็แล้วแต่คนนะครับตัวผมว่าไม่ต้องใช้ก็ได้นะแค่แบ่งเป็น2กองก็ได้โอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเรียงของลงกล่องดูอีกทีนึงนะครับว่าเรียงเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเนาะแล้วก็ผมเรียงอะไรลงไปตรงไหนบ้างนะครับอันนี้ผมจัดของลงกล่องเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับก็อันนี้พอเปิดกล่องมาเสร็จเนี่ยก็จะเจอกับคู่มือนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพันช์บอร์ดที่ผมพันออกไปแล้วแล้วก็อันนี้เป็นคู่มือนะครับแล้วก็จะมีแมปนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นแมปธรรมดาเนาะผมไม่มีแมปเฮลลัสกับอีลิเซียมนะครับแต่ว่าพื้นที่เนี่ยเพียงพอจะเก็บได้2แมปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นทายนะครับทายทั้งหมด2อันก็เดี๋ยวผมแกะมาให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าทายจะมีอะไรบ้างเทรย์แรกเนี่ยผมจะใส่เป็นซิตี้กับตัวฟอเรสต์เป็นหลักนะครับเป็นพวกเมืองครับดีก็เมืองเนี่ยก็จะทำเป็น 3D print นะครับซึ่งก็คุณภาพก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับไม่ได้แย่มากหรือว่าไม่ได้ดีมากนะครับก็เมืองมันก็จะมีหลายรูปแบบนะก็แล้วแต่ว่าชอบยังไงก็หยิบมาได้เลยก็เมืองก็มีหลายแบบส่วนป่าก็จะเหมือนกันนะป่าก็จะรูปร่างลักษณะก็จะแตกต่างกันไปนิดๆหน่อยๆแต่ว่าจะมีที่วางคิ้วสีของเราไว้ตรงกลางอย่างนี้นะครับทุกอันเนาะอันนี้ก็เป็นเทรย์แรกที่ผมใส่มานะครับก็จะเป็นแบบนี้โอเคคราวนี้ถัดมาเทรย์ที่2เทรย์ที่2เนี่ยผมก็ใส่เป็น
มันจะมีพวกเมืองพิเศษนะครับที่ในเกมเวลาเราลงการนะครับก็จะเป็นเมืองพิเศษพวกนี้นะครับก็ผมเห็นฝรั่งเนี่ยเขาจะเอาไปเพ้นด้วยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเอาไปเพ้นเหมือนกันก็คือเขาจะไปเพ้นตรงที่มันเป็นสัญลักษณ์ตรงข้างล่างตรงนี้ครับเขาจะเพ้นลมดำลงไปทำให้มันเห็นชัดขึ้นว่าอันนี้มันคือสัญลักษณ์อะไรนะอันนี้ก็เป็นนิวเคลียร์เนาะนี่ปกติก็ต้องต่อกันนะอันนี้ผมก็แยกออกมานะเพราะมันปิดไม่ลงแล้วก็มีน้ำนะครับน้ำก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9มีทั้งหมด9อันนะครับก็น้ำเนี่ยต้องบอกก่อนว่าปกติเนี่ยถ้าเราวางปิดตรงนี้ไปเลยเนี่ยมันจะดึงออกไม่ยากเนาะผมก็เลยเว้นช่องไว้เนาะเอาไว้เวลาเราดึงจะได้ดึงง่ายๆนะครับแล้วก็มีป่าที่เหลืออีกชุดหนึ่งนะครับก็อันนี้เป็นฐานที่2นะครับถัดมาเราก็จะมาเจอกับตรงนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นฐานสำหรับใส่พวกเพลเยอร์นะครับพวกคอมโพเนนต์ของเพลเยอร์เนาะก็แยก3สีเลยนะมีตั้งแต่ดำแดงเหลืองฟ้าเขียวนะแล้วก็อันนี้2เทนี้จะเป็นเทที่เอาไว้ใส่พวกเงินในเกมนะครับซึ่งอันนี้ผมก็แยกไว้2ฐานนะก็จะแยกไว้ประมาณนี้เนาะเอาไว้กระจายไป2ที่ได้นะก็เสียบเก็บไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นเพลเยอร์บอร์ดปกตินะครับเสียง5อันนะอันนี้อันแบบปกติเนาะแล้วผมก็มีอันที่มันเป็นอันอัปเกรดนะครับเป็นที่มันเป็นโปรโมเพิ่มมาอีกนะฮะอันนี้ก็เป็นสามารถวางได้ด้วยกันนะครับเราทำช่องไว้แล้วก็มีกระดานของเทอร์โมยนะอันนี้แล้วก็มีกระดานนะครับเนี่ยเทอร์โมยนะแล้วก็มีกระดานที่เป็นตัวอันนี้น่าจะเป็นถ้าจำไม่ผิดน่าจะวีนัสนะอันนี้วีนัสนะครับลงมาข้างล่างตรงนี้ช่องนี้จริงๆเนี่ยจะเป็นช่องที่เอาไว้เก็บตัวโปรโมของบอร์ดเกมกีกที่มันเป็นเพลเยอร์โทเค็นที่มันเป็นรูปเหมือนโรลเลอร์ครับนะครับอันนี้เก็บได้นะครับแต่ว่าผมไม่มีเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นเพลเยอร์โทเค็นธรรมดานะครับถัดมาตรงนี้จะเป็นอันนี้จริงๆช่องมันโล่งๆเนาะผมเอามาเก็บที่มันเป็นตัวที่เอาไว้รองการนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องอีกช่องนึงนะครับที่เอาไว้เก็บการ์ดของตัววีนัสแล้วก็โคโลนีนะครับเนี่ยผมก็เอาการ์ดมาคั่นเอาไว้นะอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่ซองเลยยังไม่ได้ใส่เลยทีโอเคนะครับอันนี้ก็วางไว้แล้วก็เวลาเราดึงนะก็ต้องดึงอันนี้ออกมาขึ้นออกมาได้ปึ๊บก็จะมีบอร์ดข้างล่างนะคราวนี้เรามาดูอันนี้ก่อนอันนี้ก็คือจะเป็นการ์ดทั้งหมดของเกมนี้นะซึ่งจริงๆผมว่าดึงค่อนข้างยากเหมือนกันนะช่องนี้นะก็มันก็จะเป็นอย่างนี้ดึงออกมาปุ๊บก็จะเป็นการ์ดทั้งหมดนะซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะมีตัวดีไวเดอร์มาให้นะผมก็เรียงไปนะตามลูกศรเนาะข้างหน้าผมก็เอามาเป็นพวกplayer aid นะฮะแล้วก็ค่อยเรียงตามการ์ดขึ้นไปจริงๆเนี่ยเขาให้ดีไวเดอร์มาอีกเนาะเป็นปึ้งเลยนะครับแต่ว่านี้ผมไม่ได้ใช้เนาะข้างหลังเนี่ยตรงนี้ผมจะแยกเป็นพวกโปรเจกต์การ์ดนะครับพวกโปรเจกต์การ์ดต่างๆเนาะพอดีผมขี้เกียจแยกภาคเนาะก็เลยใส่รวมไปเลยแล้วกันนะเพราะเวลาเล่นก็ค่อยมาแยกดูอีกทีนึงนะแล้วก็ข้างหลังตรงนี้ผมจะมีพีลูดนะครับพวกตัวเสริมพีลูดอยู่ตรงนี้นะข้างหลังก็แล้วแต่นะอันนี้ผมว่ามันวางยังไงก็ได้เนาะไม่ซีเรียสนะครับคราวนี้ครับจะทำให้ดูว่าเวลาเราใช้เนี่ยครับเราก็ใช้อันเนี้ยนะครับแล้วเราก็วางอันเนี้ยลงไปแบบนี้เราก็วางอันนี้ลงไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาการ์ดเนี่ยสมมติผมเอามาให้ดูกล่องเอาการ์ดใช่ไหมมาวางไว้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วเราก็จั่วจากตรงนี้ไว้อย่างเงี้ยมันก็จะมันเฉยขึ้นนิดนึงประมาณนี้นะฮะอันนี้คือประโยชน์ของการทำแบบนี้นะซึ่งไม่ทำก็ได้นะผมว่ามันก็ไม่ได้จะช่วยให้เราจั่วง่ายขึ้นนะสำหรับผมนะครับก็คงวางแบบเดิมแหละคิดว่านะแต่นี่คือที่เขาทำมาให้เนาะก็อันนี้จะใช้ไม่ใช้ก็แล้วแต่ทุกคนนะอันนี้ไม่ซีเรียสหรอกถาดสุดท้ายข้างล่างอันนี้เหมือนเป็นถาดเก็บของมากกว่านะครับก็ผมก็เก็บทายอันเดิมเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นตัวโคโลนีนะฮะแล้วก็เป็นพวกโคโลนีทั้งหลายแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเก็บพวกโทเค็นเทอร์มอยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการ์ดเทอร์มอยที่เหลือนะครับเอาไว้แยกเวลาจะเล่นไม่ค่อยหยิบตรงนี้มาแค่นี้เองหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นทราฟอร์มิ่งมาบิ๊กบ็อกซ์นะครับถามว่าคุ้มไหมผมมองว่าถ้าคุณไม่ใช่คอลเลกเตอร์นะหรือว่าชอบเกมนี้มากๆแบบอารมณ์ซื้อโปรโมทุกอย่างอะไรของเกมเนี่ยนะผมว่าไม่จำเป็นต้องซื้อเลยนะตัวบิ๊กบ็อกซ์นะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณภาพทายก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะครับเมื่อเทียบกับราคาเนาะแต่ว่าถ้าคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ของทราฟอร์มิ่งมาเนี่ยผมก็มองว่า
อันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าในระดับหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่ามันสามารถเก็บไอ้ตัว 3D Print ไทยได้หมดเลยคือสมัยก่อนเนี่ยตัวกล่องเล็กเนี่ยมันจะเก็บไม่ได้เนาะมันจะมีปัญหาว่ามันจะเก็บไอ้ตัว 3D Print ไม่ได้นะครับก็ต้องอาจจะต้องเก็บแยกหรืออะไรเงี้ยนะครับคนที่เขาไปพิมพ์แยกมาสมัยก่อนนะแต่นี้ก็คือมันมีมาให้เลยนะครับแล้วก็คุณภาพก็ถือว่าโอเคนะผมว่าไม่ได้แย่มากถ้าระบายสีเพิ่มเนี่ยน่าจะสวยขึ้นนะเอาไปทำพวกวอชอะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะดีขึ้นเนาะแล้วก็อย่างอื่นผมมองว่าถ้าคุณไม่แน่ใจไม่ได้เล่นทุกตัวเสริมเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะตัวนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นคอลเลกเตอร์เนี่ยผมก็มองว่ากล่องเนี้ยอีกหน่อยก็น่าจะหายากขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็มีมูลค่ามากขึ้นนะก็สำหรับสายคอลเลกเตอร์ผมว่าก็เก็บไว้ที่บ้านก็โอเคนะเป็นเกมที่ผมชอบเกมหนึ่งนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยตัดสินใจซื้อบิ๊กบ็อกซ์มานะครับก็น่าจะจบแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีปีใหม่ครับ